จะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดว่าเรานั้นนำ NPC ในเกม Minecraft ไปอยู่ในโลกปลอมๆที่เราสร้างขึ้นพวกคอนานจะรู้ความจริงหรือเปล่าเดี๋ยวในคลิปนี้มาพูดคุยกันครับโยสวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมคุณผู้ชมล่าสุดผมไปเจอคลิปนึงมาของต่างชาติแล้วมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆเกี่ยวกับเกม Minecraft นะครับผมเฮ้ยเราไม่ได้ทำคลิปเกี่ยวกับ Minecraft มานานมากเลยว่ะทำล่าสุดนี่น่าจะหลายเดือนก่อนนะครับคุณผู้ชมคลิปไหนจะไม่ได้แล้วต้องไปย้อนดูนะครับผมทีนี้คุณผู้ชมสืบสาวเรื่องก่อนคลิปเนี้ยผมไปเจอใน TikTok เหมือนเดิมเลยคุณผู้ชม ช่วงนี้กูสิงอยู่แต่ TikTok นะครับผมคืองี้มันมีชาวต่างชาติผมเห็นว่ามีหลายเริ่มมีหลายคนเลยแล้วผมไม่มั่นใจว่าใครเป็นคนแรกนะครับผมแต่เขาเนี่ยได้ทำการทดลองอันนึงครับภายในเกม Minecraft ซึ่งมันน่าสนใจมากๆนะครับผมการทดลองเนี่ยเขาจะจับตัวละครที่แบบเป็นพวก NPC หรือพวก Villager ที่เป็นชาวบ้านนะครับคุณผู้ชมเข้าไปอยู่ในบางคนก็แบบเป็นห้องใต้ดินบ้างหรือว่าบางคนก็ทำไปแบบเป็นแบบห้องทดลองเรือนกระจกใสๆที่ทำให้คนข้างในเนี่ยเห็นเหมือนกับว่าอยู่ในพื้นที่ปกติแต่จริงๆแล้วเป็นพื้นที่ปิดเป็นโดมอะไรประมาณนี้นะครับผมพูดง่ายๆก็คือเหมือนกับว่าตัวละครเพลเยอร์อะไรเนี่ยสร้างโลกปลอมๆหรือว่าโลกเสมือนจริงภายในเกม Minecraft อีกทีนึงเพื่อให้พวก NPC พวกเนี้ยอาศัยอยู่เป็นหมู่บ้านตามปกติโดยตั้งคำถามขึ้นมาสั้นๆว่า Do you think they know หรือว่าคุณคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมหรือเปล่านั่นเองนะครับซึ่งจุดนี้แล้วคุณผู้ชมผมมองว่ามันเป็นอะไรที่เฮ้ยมันตั้งคำถามกับเราแล้วมันน่าสนใจมากๆนะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้เราจะพูดคุยกันนะครับผมก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครบ์ครับต้องศึกษาเรื่องก่อนนะครับผู้ชมจริงในไอ้คลิปที่เป็น Minecraft พวกเนี้ยเขาจะทำมาเป็นเทรนเลยนะแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละคือมีหลายคนทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้แบบสร้างโลกปลอมๆขึ้นมามีเป็นโดมบ้างเป็นแบบเหมือนถ้ำใต้ดินบ้างบางคนก็สร้างแบบง่ายๆเลยนะเป็นถ้ำเล็กๆแต่บางคนก็แบบสร้างใหญ่ๆแบบดูสมจริงไปเลยนะครับผมโดยที่ว่าเขาก็จะใส่แผ่นเสียงที่เป็นเพลงขึ้นมานะครับผมแล้วก็จะมีเสียงคนพูดตอนต้นแบบว่าถ้าคุณไม่เจอผมก็ฝากสวัสดีวันตอนเช้าตอนเย็นตอนกลางคืนด้วยแบบนี้ซึ่งไอ้เสียงอันเนี้ยมันเป็นการเรฟเฟรนซ์พูดถึงหนังเรื่องนึงของต่างชาติคุณผู้ชมนั่นก็คือหนังเรื่อง True Man Show นั่นเองครับคือหนัง True Man Show เนี่ยเป็นหนังของจิมแคร์รีนะผมที่แสดงไว้เมื่อนานมาแล้วนะคุณผู้ชมแบบนานมากๆเลยแต่ว่าในปัจจุบันเนี้ยก็ยังมีคนพูดถึงประเด็นของหนังเรื่องนี้อยู่เพราะว่ามันเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากๆครับผมพูดถึงมนุษย์คนนึงหรือว่าผู้ชายคนนึงที่ชื่อว่า True Man นำแสดงโดยคุณจิมแคร์รีเนี่ยเขาเนี่ยถูกจับไปอยู่ในโลกเสมือนจริงตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับผมแล้วก็อาศัยอยู่ในนั้นโดยทุกอย่างที่เขาทำเนี่ยก็จะถูกถ่ายทอดออกมาให้คนข้างนอกเห็นว่าเขาทำอะไรในทุกอริยบทนะครับผมโดยที่ตัว True Man เนี่ยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่เขาอยู่โลกที่เขาอยู่เนี่ยมันเป็นเพียงแค่โลกเสมือนจริงที่ถูกสร้างขึ้นมาเท่านั้นนะครับผมซึ่งประเด็นเรื่องการหยุดการที่คนคนนึงในโลกเสมือนจริงนี่แหละก็ยังทำให้ปัจจุบันนี้ยังมีคนพูดถึงเรื่องนี้อยู่นะผมบอกประมาณว่าเฮ้ยชีวิตจริงเราบางทีก็อาจจะอยู่ในโลกเสมือนจริงแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้ผมมาพูดถึงในเรื่องของ NPC ภายในเกมกันก่อนดีกว่านะครับผมเปรียบเทียบง่ายเลยก็คือการที่ผู้เล่นหรือเพลเยอร์ของเราเนี่ยสร้างโลกเสมือนจริงใบเล็กๆหรือว่าโลกปลอมๆขึ้นมาใต้พื้นดินหรือว่าเป็นโดมภายในเกม Minecraft แล้วสร้างหมู่บ้านอีกทีนึงให้วิลเลเจอร์ไปอยู่ให้แบบเขาทำตามชีวิตปกติที่ถูกคีย์เอาไว้ในเกมเนี่ยแล้วก็ตั้งคำถามว่า Do you think they know ว่าพวกเขาจะรู้ไหมเราก็ต้องมาคิดผู้ชมว่าคำถามของเราก็คือวิลเลเจอร์เนี่ยเขาจะรู้หรือเปล่าว่าเขาอยู่ในโลกเสมือนจริงคำตอบง่ายที่ผมคิดออกนะผู้ชมก็คือไม่รู้ครับมันง่ายมากเลยก็คือสำหรับเราเนี่ยเราจะเห็นว่าเราเป็นผู้สร้างไงถูกไหมเราเห็นว่าพวกวิลเลเจอร์พวกนี้เขาไม่อยู่ในโลกจริงๆแต่เขาอยู่ในโลกที่ตัวผู้เล่นน่ะสร้างแยกอีกทีนึงแต่สำหรับวิลเลเจอร์ครับตัวละครน่ะมันเป็นตัวละครที่อยู่ในเกมอยู่แล้วสำหรับพวกเขาอ่ะเขาก็คือไม่มีจริงอยู่แล้วคุณผู้ชมเพียงแต่ว่าการที่เขาอยู่ในโลกปลอมๆเนี่ยมันไม่ต่างจากการที่เขาอยู่ในโลกข้างนอกเพราะมันก็เหมือนกันคุณผู้ชมภายในเกม Minecraft เนี่ยโลกมันก็คือถูกสร้างขึ้นอยู่แล้วการที่ผู้เล่นหนึ่งเราเนี่ยสร้างโลกปลอมๆอีกใบนึงอ่ะมันก็คือเป็นโลก A 1ใบที่ไม่ได้แตกต่างจากเดิมเลยคุณผู้ชมถ้าถามผมเอาง่ายๆว่า Do you think they know ว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้มั้ยว่าพวกเขาตอนเนี้ยอยู่ในโลกปลอมๆผมก็ตามตรงเลยครับพวกเขาไม่รู้แล้วก็ยังใช้ชีวิตได้ต่อไปตามปกตินะครับผมเพราะว่าตัวละครวิลเลเจอร์เนี่ยก็ถูกคีย์ข้อมูลมาแค่แบบว่าให้มีหมู่บ้านถูกไหมต้องอยู่ในสิ่งที่เรียกปลูกสร้างที่เรียกว่าบ้านที่แบบต้องมีบล็อกมีหลังคาปิดมีเตียงนอนอะไรแบบนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะแบบจะมีลูกมีอะไรต่อได้ก็ต้องแบบมีอาหารมีอะไรให้มันเพียงพอคือมันเป็นสิ่งที่เกมตั้งค่าเอาไว้นะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆก็คล้ายคลึงกับปัจจัย4ของมนุษย์ที่ต้องมีเหมือนกันนะอันนี้พูดให้เห็นภาพนะครับผมแต่พูดง่ายๆเลยถามผมว่าพวกเขารู้ไหมบอกตามตรงครับว่าไม่รู้เพราะว่านั่นแหละคุณผู้ชมโลกเสมือนจริงในเกมไหมครับกับโลกที่ผู้เล่นสร้างขึ้นมันคือโลกเดียวกันครับเพียงแค่อยู่ค
คนละที่แล้วก็เป็นเขตจำกัดที่ผู้เล่นสร้างขึ้นแค่นั้นเองอย่างไอ้โลกปัจจุบันที่พวก MBC อยู่ที่เป็นหมู่บ้านออริจินอลน่ะก็มีผู้สร้างขึ้นถูกปะที่ไม่ใช่เพลเยอร์ที่สร้างมาใหม่อีกทีนึงนะครับผมเพียงแต่ว่าไอ้ชาเลนเนี้ยที่ว่า Do You Think Dano เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ชาวเน็ตต่างประเทศเนี่ยเขาเห็นและเขาทำให้ reference ถึงหนังเรื่อง True Man Show เฉยๆก็เลยทำออกมาตั้งคำถามให้เราคิดกันนั่นเองนะครับคุณผู้ชมก็ถือว่าน่าสนใจนะครับผมถ้าอยู่ในจุดๆนึงที่จะทำให้ NBC รู้เนี่ยผมคิดว่าก็คงจะต้องเป็นการพัฒนาระบบนะให้ NBC แบบมันสามารถคิดวิเคราะห์เองได้อาจจะแบบมี NBC สักหนึ่งตัวที่ไปค้นพบสิ้นสุดของขอบแมปแล้วก็ค้นพบว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโลกเสมือนที่ผู้เล่นเพลเยอร์สร้างขึ้นมาเนี่ยเขาค้นพบแล้วว่าตัวเขาอยู่ในโลกที่ถูกสร้างขึ้นหรือว่าโลกปลอมๆมาแบบนี้นะครับผมแต่จุดนั้นก็คือต้องเป็นจุดที่ตัว NBC มันต้องฉลาดระดับนึงแล้วมันก็ไม่น่าถึงจุดนั้นถูกป่ะ NBC ใน Minecraft ตอนนี้มันก็ไม่ได้ฉลาดมากคุณผู้ชมมันยังเดินไปไหนมาไหนแบบมัวอยู่เลยนะครับผมแล้วก็ยังทำตามระบบที่ถูกตั้งค่าหรือว่าเซตเอาไว้เท่านั้นแต่แน่แหละคุณผู้ชมอนาคตเขาอาจจะพัฒนาระบบให้ตัว AI หรือตัว NBC เนี่ยมันฉลาดมากขึ้นจนแบบมันสามารถคิดวิเคราะห์ตัวเองมันก็ได้แล้วก็แบบว่า learning ตัวเองก็ได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมแต่ก็ไม่แน่แหละอนาคตถึงจุดนั้นจริงๆเนี่ยไอ้เจ้าตัว NBC เนี่ยอาจจะมีผลกระทบหรือว่าส่งผลต่อผู้เล่นก็เป็นไปได้นะครับผมทีนี้ผมขอพูดอีกหนึ่งประเด็นคุณผู้ชมนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับความเหมือนของ NBC แล้วก็ชีวิตของคนเราจริงๆนะครับผมซึ่งมันจะเชื่อมโยงกับหนังเรื่อง True Man Show ด้วยนั่นเองคือหนังเรื่อง True Man Show เนี่ยมีคนเขาชอบมากๆเพราะว่ามันจะอ้างอิงถึงเรื่องระบบ Matrix ได้นะครับผมมีคนบอกประมาณว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนติดอยู่ในระบบ Matrix อยู่เป็นจุดที่แบบมีใครสักคนสร้างขึ้นมาให้เราอยู่ในระบบโดยที่แบบเราไม่สามารถออกจากเกมนี้ได้นะครับผมส่วนตัวผมมองว่ามันก็มีส่วนที่มันจริงอยู่บ้างนะมันเป็นระบบ Matrix จริงๆคือเราอะอยู่ในระบบที่มีคนสร้างขึ้นเว้ยดูพูดง่ายๆเลยก็คือมันคือระบบสังคมอ่ะคุณผู้ชมมันเป็นระบบที่มีคนอยู่เหนืออยู่กลุ่มนึงอ่ะแล้วเราเป็นเพียงแค่หมากที่คอยเดินตามเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะครับคุณผู้ชมแต่ผมไม่ได้คิดถึงขั้นที่แบบว่าเฮ้ยเราอยู่ในโลกเสมือนที่เราอยู่ในโดมอ่ะเราแบบไม่ได้เป็นชีวิตจริงๆอะไรผมไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นว่ะผมรู้สึกว่าอันนี้น่าจะเป็นของจริงนะไม่ได้เหมือนเรื่องแบบหนังเดอะแมทริกซ์ที่แบบเราถูกจับโดย AI จากกลแล้วจริงๆนั่นนี่เป็นภาพเสมือนที่ถูกสร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์นะจะไม่ใช่ถึงขั้นนั้นนะครับผมคุณผู้ชมก็คร่าวๆประมาณนี้ครับผมอันนี้ถือว่าเป็นคลิปมาชวนมาพูดคุยกันผมเห็นว่ามันเป็นชาเลนจ์ที่น่าสนใจของต่างประเทศดีนะครับคุณผู้ชมลองถามกับกันบ้างคุณผู้ชมคิดยังไงบ้างว่าถ้าเกิดว่าเจ้า NPC พวกเนี้ยหรือว่าเจ้าวิลเลเจอร์เนี่ย Do you think Dano ก็คือคุณคิดว่าพวกเขารู้ไหมครับว่าพวกเขาเนี่ยถูกจับอยู่ในโลกเสมือนจริงนะครับผมคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแล้วสำหรับคลิปนี้ที่ท่านผมถ้าเกิดมีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะหยิบมาพูดคุยกันอีกในอนาคตนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม